กความเห็นที่คุณอยากจะบอกทุกความเห็นที่วัยรุ่นอยากแสดงออกเราจะไปฟังเสียงของพวกเขาในรายการสาวเอาวันนี้ใส่แว่นกันทำไมเนี่ยฟุ้งฟิ้งมากเลยนี่พยายามให้เนิร์ดที่สุดแล้วบอกเลยนะแต่หน้าตาค่อนข้างจะโจรตอนนี้เหมือนแบบว่าประมาณค่าไถ่พร้อมตัวประกันแล้วก็รถน้ำมันเต็มถังเลยทีเดียวมากไปพิจิตรการ์ดยังหล่ออยู่จริงว่าเนี่ยชมกันเองด้วยนะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ร้านบางกะโลร้านชิวๆย่านรังสิตนั่นเองถูกต้องค่ะใครก็รู้จักทั้งนั้นนะคะบอกเลยนะว่าร้านนี้ย่านรังสิตเนี่ยใครไม่รู้จักเนี่ยเชยมากๆถือว่าเอาสุดถูกต้องค่ะอยู่ในเมืองเอกมาง่ายๆนิดเดียวเองค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันในงานนะคะ Nurse in the House นะคะ Episode 2ด้วยนะครับธีมของงานนี่คือการset girl in party นะครับผมถูกต้องค่ะก็เรียกได้ว่านะคะใครที่ไม่ได้ใส่แว่นมานี่เชยสุดๆค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามีคำถามที่ค่อนข้างจะเกี่ยวกับเด็กเนิร์สนิดนึงจริงเหรอเอาเนิร์สเลยนะเนิร์สเลยถ้าเกิดว่าคนที่เป็นเนิร์สหรือว่าเรียนเก่งๆอะไรเงี้ยตอบได้ชัวร์แต่ตอนนี้เจอเหยื่อแล้วมาตอบนู่นเจอแล้ว1คนโอ้โหสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะชื่ออะไรอ่ะนี่เราเคยเจอเขาด้วยเราก็ว่าหน้าคุ้นๆเราจำไม่ได้เลยเฮ้ยใครวะคุ้นๆเป็นเอกญี่ปุ่นอันนี้ที่เป็นเชียร์ลีดเดอร์ใช่เป็นเอกญี่ปุ่นด้วยนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะชื่อแจ๊สค่ะแจ๊สครับมาตอยบอกเลยว่าคนนี้พี่ขอจริงๆนะครับได้ค่ะเชิญสเปคมากเลยสูงยาวเขาดีหน้าตาดีพูดภาษาญี่ปุ่นให้ฟังได้ป่ะไอ้คือเจออีกแล้วอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยมาตายเหมือนเราเจอป๋าแปดคนเมื่อกี้เลยอ้าววันนี้ก็เป็นทีมเนิร์ดอีกคนหนึ่งค่ะวันนี้มาทำงานใช่ไหมคะใช่ค่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยยังไม่เหนื่อยค่ะวันนี้ต้องเลิกกี่โมงกับตัวเองเที่ยงคืนตีหนึ่งค่ะอยู่ยันเช้าค่ะโหน่าเป็นห่วงมากๆเลยเราเฝ้าให้ไหมได้ค่ะเฝ้าเนี่ยเขาดูเหมือนโดนบังคับให้ตอบอย่างเงี้ยน่ารักมากๆเลยชื่ออะไรคะกระแตค่ะกระแตเหรอกระแตสุภัสสรนั่นเองนะผมหนังช่วงนี้เป็นไงบ้างไม่ใช่ไม่ใช่หรอนะคะเป็นลูกครึ่งนะคะโอ้โหเราได้ไงมาลูกครึ่งหน้าอยู่คมๆอ่ะใช่เปล่าพ่อเป็นแขกอ่ะพ่อเป็นแขกหรอแม่เป็นเด็กเสิร์ฟคุณมากอย่างนี้ต้องแสดงว่าต้องเก่งภาษาญี่ปุ่นแน่เลยทางญี่ปุ่นทางอังกฤษอะค่ะถ้าอังกฤษขอนะขออังกฤษปกตินี่แต่งตัวเนิร์ดป่ะแต่งตัวเนิร์ดไหมเป็นแบบชุดญี่ปุ่นนะพูดภาษาญี่ปุ่นได้ป่ะคือไต้อะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอทำไมเป็นแต่คนพูดแต่คำเราอยากเรียนภาษาญี่ปุ่นมากเลยอ่ะไปเดี๋ยวเราไปสองคนเลยโอเคได้เลยจบรายการเลิกงานเลยดีกว่านะครับผมอ่ะคุณกระแตคะปกติเนี่ยเป็นคนที่รักสุขภาพไหมก็รักนะเพราะว่าทำงานพิตตี้ด้วยก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยเอาอยากรู้ว่างานพิตตี้เนี่ยเวลาทำอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เขาเลิกกันเนี่ยกี่โมงประมาณเที่ยงคืนเที่ยงคืนแล้วปกติกลับไงอ่ะขับรถมาค่ะขับรถมาสนใจคนขับรถเปล่าไม่สนค่ะจริงเหรอสนใจค่ะคนเติมน้ำมันให้ดีกว่าได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าต้องนั่งด้วยกันนะจริงเหรอไม่เป็นไรนั่งคนเดียวได้นั่งคนเดียวเฮ้ยไปเถอะมาตอยกลับบ้านไม่เล่นด้วยเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนวันนี้นะคะวันนี้เรามีกิจกรรมใช่เรามีคำถามมาถามภายใน5วิถ้าคุณตอบได้เนี่ยให้ขอรางวัลไปเลยขอรางวัลเนี่ยยิ่งใหญ่มากแล้วสามารถไปคู่ได้ไปคู่พี่กรคนนี้เนี่ยแหละตอบให้ได้แล้วเองเราใจช่วยโอเค วันนี้เรามีเรื่องของคำถามมาถามแต่ว่าก่อนที่เราจะถามคำถามเนี่ยเราขอถามนิดนึงว่าปกติเนี่ยเป็นคนที่ชอบทานอาหารประเภทไหนคะส้มตำค่ะส้มตำนี่ต้องกินข้างทางหรือบนห้างข้างทางค่ะทำไมถึงรู้สึกว่าข้างทางเจ๋งกว่าบนห้างปลามันนัวกว่าปลาอ๋อชอบกินเหมือนกันตำปูปลาเขาบอกว่ามันคือมันได้บรรยากาศกว่าด้วยนะมาต่อใช่ปกติเนี่ยเป็นคนดูแลตัวเองหรือเปล่าเรื่องอาหารการกินอะไรพวกนี้เรื่องอาหารไม่ค่อยดูแลอยากกินก็กินเลยเพราะว่าเป็นคนอ้วนยากอ๋อเป็นคนไม่ค่อยอ้วนกินก็ไม่อ้วนอาหารโปรดของเราเลยอ่ะคืออะไรเพชรดีกีอ๋อไม่ใช่ของพี่ไม่ใช่ของหนูอ๋อเหรอคืออะไรอาหารโปรดเลยใช่ป่ะส้มตำส้มตำนี่ก็เป็นอาหารชนิดนึงที่รักสุขภาพเหมือนกันนะไม่อ้วนเพราะถ้าเกิดสั่งเป็นแบบปูปลาอะไรอย่างงี้เนาะแล้วมันจะไม่มีน้ำตาลใช่เคยกินมังสวิรัติไหมไม่ทานค่ะเจเคยทานไหมเคยค่ะเจนี่ก็คือมังสวิรัติอย่างนึงคล้ายๆกันหนูไม่รู้เดี๋ยวเมื่อกี้บอกว่ากินเจมากินเจนานสุดเนี่ยที่เคยทำได้เนี่ยบอกไปเลยว่ากี่เดือนวันเดียวค่ะวันเดียวอย่าเรียกว่ากินเลยน้องปกติเนี่ยเป็นคนทานมังสวิรัติไหมคะบ้างค่ะทานบ้าง
ครั้งบ้างใช่ไหมคะรู้ว่าไหนกินได้กินไม่ได้ถูกป่ะพอรู้ถ้ารู้พอรู้แบบนี้นะคะเรามีคำถามหนึ่งคำถามค่ะโอ้ยากกว่านี้ก็ยากกว่านี้ก็สอบโทอีกแล้วจริงๆง่ายมากพร้อมหรือยัง5วินาทีพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วนะคำถามเรามีอยู่ว่าคนที่กินมังสวิรัติจะขาดวิตามินอะไรคำถามของเรามีอยู่ว่าคนที่ทานมังสวิรัติเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเกิดโรคโลหิตจางเพราะว่าขาดวิตามินอะไรเริ่ม5เริ่ม5 4 5 4วิตามิน3 2วิตามิน C เขาตอบมาแล้วนะครับผมวิตามิน C มั่วเหรอเนี่ยมั่วจริงเหรอมั่วจริงว่าเฮ้ยทำไมเก่งอ่ะ4 3 2 1ตอบโปรตีนขาดโปรตีนวิตามินอะไรเขาบอกว่าขาดวิตขาดวิตามินอะไรอ่ะไม่รู้เขาบอกว่าขาดวิตามินโปรตีนนะครับผมจบอะไรมาวะเนี่ย B อะไร B โห B 2หรือ B 12นี่แหละเออ3โหให้ตายหน้าตาดีแล้วมีความรู้มากๆเลยรู้ได้ไงติปะตอบมาเค้าไม่ผมจะไม่กระซิบคุณตั้งแต่คุณบอกว่าไม่ผมขึ้นรถแล้วอ๋อขึ้นรถก็ได้ไม่ทันแล้ว B 2นั่นเองนะครับโอ้โหเขากินอาหารคีนจริงๆว่ะมาตอยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาตอบว่าโปรตีนนะตอบไปแล้วใช่ไหมโปรตีนเป็นคำตอบที่ครับเอาตัวเองวิตามินโปรตีนนี่ไม่มีนะเพิ่งก่อนอื่นเนี่ยเสียงเต้นเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเป็นอย่างนี้เสียงแหลมอย่างนี้เลยเหรอยิ่งเมานะยิ่งแหลมเปี้ยวเลยอ๋อวิตายแล้วเมื่อไรยิ่งอย่างนั้นนี่เสียงอย่างนี้หรือเปล่าอย่างนั้นยังไงอ่ะออกกำลังกายอะไรอย่างนี้เหนื่อยวิตามินซีวิตามินซีมั่วเหรอเนี่ยมั่วจริงเหรอมั่วจริงว่าเฮ้ยทำไมเก่งอ่ะเพราะวิตามินซีเป็นคำตอบที่ครับหนูก็จะฟุกปกตินี่เดาอะไรแล้วถูกบ่อยก็บ่อยค่ะเป็นคนโชคดีมากเวลาเลือกคู่นี่เดาไหมไม่เดาค่ะใช้ใจแล้วมีแฟนยังมีใจยังไม่มีค่ะเพราะว่ามัวแต่ใช้ใจอยู่เขากินอาหารคีนจริงๆว่ะมาตอยต้องยอมเลยนะครับเพราะว่าปี2เนี่ยเป็นคำตอบที่